มาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับ Econ Focus เนี่ยเรามีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับทางดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งดร.กอบศักดิ์เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจอเมริการีเซสชันแน่นะครับเพียงแต่ว่าจะถดถอยแบบไม่แรงแล้วก็ไม่นานด้วยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันผ่านช่วง Econ Focus โดยธนาคารกรุงเทพครับเชิญค่ะเศรษฐกิจสหรัฐนะครับได้มีการขึ้นดอกเบี้ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็ได้คงดอกเบี้ยระดับที่สูงไว้เกือบปีหนึ่งแล้วผมคิดว่าปกติเวลาการขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่สูงลักษณะนี้นะครับก็จะมีส่วนในการช่วยชะลอเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อลงที่เรากำลังเห็นขณะนี้ก็คือผลปกติของในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยต่อตัวเศรษฐกิจแล้วก็ตัวตลาดแรงงานความจริงเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ยุโรปเกิดที่อังกฤษเกิดขึ้นที่ต่างๆทั้งหมดเลยจะมีเฉพาะอเมริกานี่แหละที่เศรษฐกิจดีเกินคาดดีกว่าที่เฟดคาดดีกว่าทุกคนคาดแล้วตอนนี้ก็เริ่มสออาการว่าเริ่มไปไม่ค่อยได้แต่ทั้งหมดนะครับก็ยังขยายตัวอยู่นิดหน่อยๆนะครับก็ยังถือว่าดีผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่ายากำลังออกฤทธิ์แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นข่าวดีก็หมายความว่าการลดดอกเบี้ยที่หลายคนปรารถนาจากเฟดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแน่ในเดือนกันยานี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้ตัวของการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต่อไปครับหลายคนพูดนะครับว่ารีเซสชันกำลังมาแล้วก็น่ากังวลใจกับตัวเลขต่างๆที่พูดถึงใจผมคิดนะครับว่าตัวเลขต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยอาจจะมีอาการที่จะใกล้เข้าสู่ recession แล้วหรืออาจจะมี recession ในอนาคตแต่สำหรับผมคิดว่าคำถามเนี่ยไม่อยู่ตรงนั้นคำถามสิว่าเมื่อเกิด recession แล้วเนี่ยจะลึกแค่ไหนแล้วก็จะยาวนานแค่ไหนในส่วนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตัวของการต่อสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยจบแล้วหรือยังถ้าเงินเฟ้อยังต่อสู้ไม่จบแล้วเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ recession เนี่ยนั่นคือความน่ากังวลใจเพราะว่าเฟดยังต้องต่อสู้ต่อไปแม้ว่าตัวของ recession จะเริ่มคลุกรุ่นขึ้นมาก็ตามแต่ในวันนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันคืออะไรคำตอบก็คือว่าขณะนี้เงินเฟ้อจบแล้วแล้วก็หรือว่าใกล้จะจบแล้วเฟดก็จะเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วเพราะฉะนั้น recession ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยก็จะเป็น recession ที่ไม่ลึกแล้วก็เป็น recession ที่ไม่นานอันนี้มีนัยยะอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตัวของ recession ถ้าเกิดแรงกว่าที่คิดไว้เนี่ยเนื่องจากเฟดกำลังจะลงดอกเบี้ยเนี่ยเฟดก็จะสามารถลงด้วยความแรงขึ้นจากเดิมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาrecession ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ยาวนานจนเกินไปปกตินะครับนักธุรกิจเนี่ยเราฟันฝ่ากับเรื่องของวัฏจักรเศรษฐกิจขึ้นลงเป็นประจำมีช่วงดีช่วงไม่ดีใช่ไหมครับช่วง recession ช่วงรุ่งเรืองช่วงร้อนแรงเต็มไปหมดเลยแต่ผมคิดว่าเราอยู่กับมันได้แล้วขอให้อย่างเดียวว่า recession ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่แรงจนเกินไปไม่นานจนเกินไปเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยน่าจะสามารถปรับตัวได้แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่สมดุลแล้วก็ตามปกติในอนาคตครับที่คนรอดูกันก็คือว่าตกลงแล้วถ้าเกิดตัวเลขออกมาลักษณะนี้เนี่ยตอนที่มีการประชุมเฟดเนี่ยเฟดจะมือหนักไหมคือหมายความว่าที่คุยกันว่าที่จุด25แล้วก็ประมาณจุด25ทุกไตรมาสเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแผนหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการประชุมข้างหน้าเนี่ยจะมีตัวของดอทพลอตออกมาดอทพลอตก็คือแนวคิดของกรรมการมองไปข้างหน้าว่าปลายปีนี้ปลายปีหน้าปลายปีนู้นดอกเบี้ยจะอยู่ตรงไหนซึ่งมันก็จะสะท้อนถึงความตั้งใจในการจะจ่ายยาของตัวกรรมการว่าจะจ่ายเร็วแค่ไหนในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดตัวเลขไม่ได้พลิกผันมากเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเฟดคงตั้งใจว่าปีนี้ลด2ครั้งแล้วก็ปีหน้าเนี่ยลดอีก4ครั้งแล้วก็ทยอยลงในอัตรานี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า neutral rate ของตัวของดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาครับส่วนเรื่องผลกระทบกับค่าเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าวันเดือนกันยาเนี่ยเขามีการปรับเรื่องของแนวโน้มเรื่องของดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยผมคิดว่าตลาด price in ไปหมดแล้วเพราะว่าขณะนี้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยถือว่าอ่อนปวกเปียกเลยนะครับและอย่างหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือว่า
ฟดจะพูดอะไรอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันเขาคงถามเรานี้ถ้าเกิดเฟดบอกว่าผมโอเคแล้วผมคิดไว้แล้วตลาดก็จะสบายใจแล้วพอตลาดสบายใจเป็นไปตามคาดเนี่ยผมคิดว่าค่าเงินเนี่ยก็จะนิ่งๆแถวนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดกำลังปรับกับเรื่องของการเปลี่ยนนโยบายแล้วก็เลยทำให้เกิดความผันผวนต่อค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอเงินดอลลาร์ผันผวนอ่อนลงใช่ไหมครับเงินบาทก็แข็งขึ้นจาก37บาท36บาทเนี่ยตอนนี้33ก็ถือว่าแข็งขึ้นมาเร็วเหมือนกันแต่ทั้งหมดไม่ได้มาจากเราเลยนะครับทั้งหมดมาจากประธานเฟดนี่แหละครับว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรส่วนเรื่องดอกเบี้ยเงินบาทเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวแบงก์ชาติเขาต้องตัดสินใจเองแต่ว่าโดยปกติเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยบนพื้นฐานของค่าเงินเพราะว่าจะเห็นไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยทั้งสองคนคงที่ตลอดเลยอ่ะแต่ว่าตัวของค่าเงินเนี่ยสวิงอย่างแรงถือว่าต้องถือว่าแรงแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวของดอกเบี้ยในเมืองไทยเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่าจะดูจากตัวของฟันดัมเบลของประเทศไทยเป็นหลักแนวโน้มเศรษฐกิจวัฏจักรของเราตัวของแบงก์ชาติก็ต้องไปนั่งดูครับว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจเปลี่ยนพื้นฐานอย่างไรบ้างเพราะอันนั้นจะขึ้นกับนโยบายรัฐบาลที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาครับเป็นมุมมองจากทางดร.กอบศักดิ์นะครับมาฝากกันในช่วงอินคอนโฟกัสโดยธนาคารกรุงเทพ